สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปลาวันนี้เนี่ยพี่ปลาจะมาแชร์ในเรื่องของการหาวค่ะเรารู้จักการหาวกันไหมคะหาวนี่คืออะไรอย่างไรมาเชิญชมในคลิปนี้กันเลยค่ะมาดูสิคะเอ๊ะหาวคืออะไรทำไมเราต้องหาวด้วยและเหตุผลที่ทำให้คนอื่นต้องหาวตามเรานะคะหาวเป็นอาการที่เราพบได้บ่อยใช่ไหมคะในมนุษย์เลยค่ะทุกเพศทุกวัยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเลยค่ะทำไมคนเราถึงต้องหาวแต่มีทฤษฎีอยู่มากมายเลยนะคะที่อธิบายว่าทำไมคนเราถึงต้องหาวและทำไมเราต้องหาวตามกันนะคะซึ่งทฤษฎีพวกนั้นก็ได้แก่อะไรบ้างการหาวช่วยให้เรารู้สึกตื่นเป็นที่รู้กันเลยนะคะว่าการหาวมักจะตามด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการบิดขี้เกียจซึ่งพฤติกรรมน่ารำคาญพวกนั้นอาจช่วยยับยั้งความรู้สึกง่วงที่เกิดขึ้นมาได้นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่พิเศษที่อยู่ในหูกล้ามเนื้อเทนเซอร์ทิมพานีค่ะจะถูกกระตุ้นในช่วงที่หาวด้วยซึ่งจะทำให้แก้วหูและการได้ยินถูกกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยและนั่นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยค่ะหลังจากที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงก่อนที่จะเกิดอาการหาวแถมดวงตาที่เปิดกว้างขึ้นนะคะยังอาจช่วยให้เพิ่มการตื่นตัวในการมองเห็นให้เราด้วยค่ะช่วยเพิ่มความเย็นให้สมองนี่เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเลยนะคะที่บอกว่าการหาวช่วยให้สมองเย็นตัวลงเนื่องจากอะไรเหรอคะเนื่องจากการหาวเนี่ยจะต้องทำให้เราสูดหายใจเข้าไปลึกๆเพื่อดึงอากาศเย็นๆนะคะเข้าไปทางปากจากนั้นก็ทำให้เลือดที่กำลังสูบฉีดนะคะไปเลี้ยงสมองเย็นตัวลงซึ่งผู้ตั้งทฤษฎีนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยก็อ้างว่ามีการสังเกตเห็นอุณหภูมิของสมองนะคะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนที่จะเกิดอาการหาวและสังเกตอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงหลังเกิดอาการหาวแต่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะรายงานว่าอุณหภูมิของร่างกายและสมองที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นน่ะจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการหาวอย่างมากมายนะคะแต่ไม่ได้ระบุว่าจะช่วยทำให้สมองเนี่ยเย็นลงนอกจากนี้ทำไมเหรอคะยังมีการสังเกตเห็นนะคะว่าอัตราการหาวที่เพิ่มขึ้นในคนที่เป็นไข้ด้วยนะคะจึงมีการระบุว่าการหาวน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของร่างกายที่อบอุ่นขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะในเรื่องที่การหาวเนี่ยจะช่วยทำให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นตัวลงแค่ยืนยันว่าอุณหภูมิของร่างกายที่อบอุ่นขึ้นทำให้เกิดอาการหาวขึ้นมาได้เท่านั้นเองนะคะทฤษฎีต่อมาคืออะไรคะทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยค่ะมีการพบว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆอาการหาวเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วก็ได้โดยทฤษฎีนี้ได้ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเวลาที่เรามีท่าทีที่จะถูกสัตว์เผ่าพันธุ์อื่นๆนะคะโจมตีมนุษย์ก็จะทำหน้าที่ป้องกันให้กันและกันค่ะการหาวยังเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเฝ้าระวังในยุคที่มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วเราเคยสงสัยไหมคะทำไมถึงมีการหาวตามกันเลยค่ะการหาวเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการหาวตามกันค่ะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครหาวนะคะเราก็มักจะเกิดอาการหาวตามไปกับเขาด้วยค่ะซึ่งมีการสันนิษฐานว่าการหาวตามกันนั้นน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความเข้าอกเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยนะคะนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะว่าที่มีการค้นพบว่าในกลุ่มที่เป็นโรคออทิสติกนะคะมักจะไม่ค่อยเกิดอาการหาวตามกันรวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่มีความอาทรต่อผู้อื่นด้วยนะคะนอกจากนี้สุนัขก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสูงด้วยนะคะฉะนั้นจึงสามารถหาวตามได้มนุษย์เหมือนกันรู้หรือไม่คะเนี่ยถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปทั่วๆไปนะคะ
นักประสาทวิทยาเขาได้ตั้งสมมติฐานไว้มากมายเลยค่ะทำไมคนเราถึงต้องหาวซึ่งจะทำให้เรามองเห็นภาพกลไกที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการหาวขึ้นมาเลยค่ะแต่คำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมคนเราถึงต้องหาวนั้นยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการหาวอาจเป็นสัญญาณทางร่างกายที่เกิดอาการชิงดีชิงเด่นระหว่างอาการตื่นโตและอาการง่วงนอนแล้วในที่สุดทำไมเหรอคะก็ทำให้เกิดอาการงัวงเงียขึ้นมาเลยค่ะแต่อาการง่วงนอนเนี่ยเกิดมีชัยขึ้นมาแล้วชี้ชวนให้คนขับจอดรถใช่ไหมคะเพื่อพักผ่อนแล้วเราก็ควรทำตามคำสั่งของร่างกายนะคะเพราะเราต้องระวังอันตรายคราวนี้มาดูเลยค่ะถ้าเราไม่อยากหาวเนี่ยเราลองทำแบบนี้ดูสิคะข้อที่1เคลื่อนไหวร่างกายค่ะคุณเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นอย่านั่งนิ่งๆนะคะนอกจากนี้การหยุดทำอะไรที่เป็นกิจวัตรก็จะช่วยกระตุ้นสมองให้เราได้ฉะนั้นความรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายและเครียดก็มักจะทำให้คนเราเกิดอาการหาวมากขึ้นได้อาการหาวอย่างมากอาจเป็นผลมาจากการบริโภคคาเฟอีนเข้าไปมากเกินไปนะคะเลยทำให้ร่างกายต้องการล้างสารพิษเหล่านั้นออกมาและกระบวนการล้างสารพิษนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกงัวงเงียขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ 2. ทำให้ร่างกายเย็นลงนะคะเราอาจจะใช้วิธีการที่ออกไปเดินเล่นในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือมีอุณหภูมิที่เย็นฉ่ำกว่าที่เป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะทำอย่างนั้นนะคะก็ลองสิคะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆค่ะหรือกินขนมเย็นๆอย่างไอศกรีมหรือน้ำแข็งดูก็ได้นะคะเมื่ออุณหภูมิของร่างกายเย็นลงแล้วก็น่าจะช่วยให้อาการหาวดีขึ้นเลยค่ะ 3. หายใจเข้าออกลึกๆถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเกิดอาการหาวอย่างมากมายก็ลองสิคะลองฝึกหายใจเข้าออกทางจมูกลึกๆร่างกายก็อาจจะต้องการออกซิเจนในปริมาณที่มากขึ้นการศึกษาวิจัยชิ้นนี้นะคะพบว่าการหายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยลดอาการที่อยากหาวตามๆกันมาได้ดีทีเดียวนะคะคราวนี้ถ้าเราหาวบ่อยเกินไปเนี่ยเราควรไปพบแพทย์ไหมคะมาดูเลยค่ะการที่เราจะพบแพทย์ถ้าเรารู้สึกว่าอาการของหาวเราเนี่ยไม่ปกติและมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยซึ่งทำไมล่ะคะจะรบกวนชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเราควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วบอกว่ามีอาการหาวเกิดขึ้นเมื่อไหร่รวมทั้งมีอาการหาวอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นการเห็นพร่ามัวเจ็บปวดในบริเวณไหนหรืออดนอนหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้นะคะจะช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์นะคะชัดเจนขึ้นรวมทั้งอาจจะแนะนำการรักษาที่เหมาะสมให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีอาการผิดปกติเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจนะคะให้ไปพบแพทย์ค่ะเห็นไหมคะแค่อาการหาวก็มีความสำคัญนะคะ